สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาและดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคม2563นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแล้วก็แม่นยำมากขึ้นสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับฝากบอกนิดนึงนะครับว่าการอ่านดวงชะตาครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบพื้นดวงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูในพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลอาจจะไม่ได้ตรงแบบ 100% ทุกคนนะครับอิทธิพลของชาวราศีกันลัคนากันเราจะมาดูแผนผังในการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้นะครับก็จะมีดาวย้ายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวศุกร์ดาวเกตดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธมีการโคจรยกย้ายราศีตามวงจักรข้างนอกนี้นะครับที่เราก็จะมาดูคำพยากรณ์ในช่วงของราศีจักรตรงนี้กันอิทธิพลของราศีกันลัคนากันอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยคือเลข4โคจรอยู่ในราศีกรกฎในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นตำแหน่งราภะตำแหน่งราภะเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอุดมของนาราราศีของชาวลัคนากันก็จะทำให้ดาวพุธนั้นมีตำแหน่งที่ดีทำให้ตัวตนของตัวคุณเองมีโชคมีลาภมีเสน่ห์เมตตามีอะไรที่มันแบบมีสิ่งที่ดีตามมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการต่อยอดมีการพัฒนามีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นภพเรือนวินาศอาทิตย์กับพุธเนี่ยรวมกลุ่มกันแปลว่าคุณอาจจะมีโชคมีลาภมีคนสนับสนุนส่งเสริมเบื้องหลังก็อาจจะเป็นไปได้ขอให้คุณนั้นกล้าที่จะเอ่ยปากขอคุณจะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกับคนแบบลับคนทางไกลหรือชาวต่างชาติก็จะมีอิทธิพลกับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันค่อนข้างเยอะหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่เปิดเผยแต่ขอให้เป็นในสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในสิ่งไม่ดีอาจจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูนั้นอยู่กลางฟ้าอาจจะมีคดีความเกิดขึ้นถ้าไม่ชัดเจนเพราะว่าอิทธิพลของราหูเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีมิถุนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อาจจะแปลว่าบุญกรรมสิ่งต่างๆทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงของวันที่13สิงหาคมแล้วก็เสิร์ชเข้ามาอีกในราศีกันวันที่29สิงหาคมเป็นเกษตรในช่วงปลายเดือนอีกครั้งหนึ่งทำให้ชาวราศีกันเนี่ยมีดาวพุธนั้นโคจร1 2 3 3ราศีทำให้ดาวพุธนั้นโคจรเขาเรียกว่าเสิร์ชก็คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วแต่จะอยู่ในราศีกรกฎพบเรือนราภะเนี่ยอยู่1ถึง13สิงหาคมอยู่นานพอสมควรเข้าเรือนวินาศคือ13ถึงวันที่29สิงหาคมแล้วก็จะเข้าสู่ราศีกันอีกครั้งนึงคือปลายเดือนจริงๆก็จะทำให้ชาวราศีกันช่วงระยะเวลาคือวันที่13สิงหาคมถึงวันที่29สิงหาคมนะครับ19ถึง20 13ถึง29ต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธนั้นโคจรเข้าสู่ราศีสิงห์อาจจะเป็นลักษณะของการมีความเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นได้หรืออาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่นานนะเพราะเดินรวดเร็วเลยทีเดียวก็พยายามรอบคอบกับการคิดการตัดสินใจนะครับหรือทำอะไรแล้วคงต้องมีสติกับความยังคิดแต่ดีที่มีดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่ามุมตรีโกณหลังนะครับอยู่ในมุมตรีโกณหลังให้กับดาวพุธคือมีสติในการตั้งมั่นหรือมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กับตัวคุณอยู่บ้างแต่เราก็อย่าออกหน้าออกตามากจนเกินไปทำอะไรก็เงียบเงียบแล้วก็นิ่งๆไว้ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่29นะครับขอพูดอีกครั้งนึงเพราะมันเป็นเรือนวินาศนั่นเองของชาวราศีกันเนาะแล้วก็จะดีขึ้นในช่วงของวันที่29สิงหาคมเพราะว่าดาวพุธนั้นโคจรทับเป็นเกษตรอยู่ในราศีกันแต่
มีข้อดีคือมีความเป็นตัวเองสูงละแต่จะเบียนกันกับดาวราหูที่อยู่ในราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งจึงทำให้อาจจะมีปัญหากับในเรื่องของปากเสียงกันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาวันที่29สิงหาคมที่ดาวพุธนั้นโคจรเป็นเกษตรอยู่ในราศีกันแต่ถามว่าเราจะชนะไหมเรามีโอกาสชนะเพราะเราเป็นเกษตรเพราะความมั่นคงนั่นเองดังนั้นมันจะมีปัญหาก่อนแต่เราสามารถแก้ไขได้อันนี้คือเราก็คือนิ่งเงียบเหมือนเดิมแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของดาวการเงินกันบ้างอิทธิพลของการเงินของชาวราศีกันนะครับก็คือราศีตุลครองด้วยดาวศุกร์เลข6โคจรอยู่ในราศีพฤษภเป็นเกษตรช่วงวันที่1ถึงวันที่13สิงหาคมแล้วดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยมันก็อาจจะน้อยไปนิดนึงจริงๆมันมีผลตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับเป็นเกษตรแปลว่าการเงินจะมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นและก็มีหลักทรัพย์ค่อนข้างเหมือนกับความสำเร็จเพราะอยู่ในเรือนสุภะแปลว่าการเงินเนี่ยสะพัดในช่วงของเดือนที่แล้วจนถึงต้นเดือนพอวันที่3เนี่ยดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่เรือนเมถุนเป็นพบเรือนกรรมะจริงๆเนี่ยดีนะไม่ใช่ว่าเสียแต่ว่าดันมาเจอราหูแปลว่าการเงินจะรั่วไหลศุกร์ราหูเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแปลว่าคู่โจราระวังภัยคือโบราณอาจารย์เขาบอกว่าศุกร์โคจรร่วมกับราหูหรือราหูร่วมศุกร์เขาเรียกว่าศุกร์เขาคู่โจราระวังภัยระวังเงินจะสูญหายคำว่าเงินสูญหายในที่เนี้ยอย่าไปแปลว่าจะมีจริงๆแปลว่าอาจจะถูกฉกฉวยการเงินแบบใครให้เพื่อนยืมเงินอาจจะแบบไม่ได้คืนระยะเวลานี้นะครับใครให้ใครยื่นกู้หนี้ยืมสินเนี่ยก็ระมัดระวังจะเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเติมมากขึ้นแบบว่าสมมติว่าเงินเก่ายังไม่หมดเงินใหม่ก็ต้องไปกู้ใหม่แบบเนี้ยคืออันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นข้อที่ดีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ข้อที่เสียคือระวังจะเป็นหนี้เพิ่มนะครับเพราะก้อนเก่ายังรักเหมือนถึงว่ายังใช้ไม่หมดเลยก้อนใหม่ก็ตามมาอีกละอันนี้คือระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้เงินเปลืองนะครับในช่วงของวันที่3สิงหาจนถึงทั้งเดือนเลยก็อาจจะเป็นไปได้ถึง31สิงหาคมเลยเป็นต้นไปนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถามว่าเรื่องอะไรเรื่องการงานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเองนี่แหละอาจจะแบบซื้อของที่อยากได้อะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเรือนกรรมะคือในลักษณะของการงานบางคนอาจจะไปหมดกับการลงทุนหรือว่าการลงทุนอาจจะแบบว่าขาดสภาพคล่องอะไรแบบเนี้ยต้องเอาเงินไปหมุนหรือว่าการเงินอาจจะติดขัดในลักษณะของการไปลงทุนมากเกินไปหรือบางทีอาจจะแปลว่าเราไปใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยกับในเรื่องของแฟชั่นต่างๆเพราะศุกร์ราหูแปลว่าแฟชั่นด้วยแปลว่าเราจะไปหมดกับสิ่งล่อตาล่อใจเพราะราหูเนี่ยเป็นพบเลือดอลีด้วยดังนั้นเข้ากฎเลยคือศุกร์ราหูการเงินรั่วไหลเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเป็นการแบกรับในลักษณะของสิ่งต่างๆก็ได้เพราะว่าดาวราหูอยู่กลางฟ้าต้องเหนื่อยหนักกับคนโดยรวมแบกรับกับคนอื่นเช่นคนทางบ้านเพราะว่ามันมาเล็งกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวพันธุแล้วก็ปัตตานีอาจจะแปลว่าไปช่วยคนในครอบครัวหรือซื้อบ้านผ่อนรถผ่อนบ้านก็ได้มันมีลักษณะแล้วแต่บุคคลเลยดังนั้นอาจจะมีแบบบางคนอาจจะไปก่อหนี้ในลักษณะของการที่แบบว่าไปกู้หนี้ยืมสินโดยการที่จะมาซื้อรถซื้อบ้านเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาเล็งกับดาวพฤหัสบดีที่เป็นดาวพันธุที่แปลว่ารถบ้านอสังหาต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็เล็งกับดาวปุตตะปุตตะที่แปลว่าความอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆคือเราอยากได้รถอยากได้บ้านนั่นแหละเพราะเป็นเกษตรเราแสวงหาความมั่นคงไงเราก็เลยแบบว่าไปซื้อก็เลยแบบเป็นหนี้ในการกู้ยืมเงินในการซื้อรถซื้อบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าเราจะได้หลักทรัพย์ที่ดีนะอิทธิพลของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้อสังหาริมทรัพย์ที่ดีแต่คู่ครองเพศตรงข้ามของคุณสามารถช่วยเหลือหรือคนในครอบครัวสามารถให้คุณยืมเงินได้นะแต่ก็ต้องระมัดระวังกับการมีปัญหากับเรื่องของการเงินกับคู่ครองได้แล้วก็เพศตรงข้ามได้เช่นกันแล้วก็คนทางบ้านด้วยคือมันมีทั้งแบบทั้งข้อดีและข้อเสียแหละเราก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับทุกสิ่งทุกอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับเนาะทีนี้เราก็จะมาดูลักษณะของการงานของชาวราศีกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวราศีกันก็คือดาว
ราศีเมถุนนี่แหละมีดาวราหูอยู่เรือนกลางฟ้าแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการงานมีการเคลียร์ปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆเราต้องแบบพยายามเคลียร์ให้มันเสร็จๆนะครับเดี๋ยวดาวราหูจะออกไปที่ราศีพฤษภแล้วการงานของตัวคุณนั้นก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นเรือนอริเมื่อมารามาทับกับเรือนการงานเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆมีการโยกย้ายอยู่เสมอเลยนะครับในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยยังสามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการมีปากมีเสียงกันกับในเรื่องของคนในที่ทำงานได้ในช่วงของวันที่ประมาณ29สิงหาจากดาวพุธที่โคจรเข้ามาในราศีกันและเบียนกับดาวราหูเพราะดาวพุธคือดาวการงานของตัวคุณแต่คุณจะมีโชคมีลาภเรื่องการงานที่ดีนะครับมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ดีกับถิ่นแดนไกลหรือค้าขายกับโลกของออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จดีแล้วก็ค้าขายกับชาวต่างชาติหรือทำงานกับชาวต่างชาติเนี่ยคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็การงานจะประสบความสำเร็จที่ดีแต่การงานของตัวคุณอย่าเพิ่งคิดเร็วหรือทำเร็วจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากดาวพุธเนี่ยโคจรเขาเรียกว่าเดินโคจรเดินเร็วอย่างที่บอกข้างต้นเพราะดาวพุธคือดาวประจำตัวนะครับฟังดีๆเนาะเป็นดาวประจำตัวแล้วก็ดาวการงานเป็น2ดาวดาวพุธเนี่ยเป็นความสำคัญของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันมากๆเลยแล้วดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศอย่างที่บอกไปในช่วงของวันที่13สิงหาคมจนถึงวันที่29สิงหาคมดาวพุธเนี่ยจะโคจรอยู่ในราศีสิงห์แต่ก็กุมดาวที่เป็นเกษตรแปลว่าจะได้ดีในถิ่นแดนไกลติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอันนี้คือข้อที่ดีแต่ข้อที่เสียคือเดินทางไกลนะครับบ่อยเกินไปเดินทางไปมาไม่ค่อยอยู่กับที่หรืออาจจะมีความกดดันในลักษณะของการงานปั๊บหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวการงานก็จะโคจรเข้าสู่ราศีกันก็ทุกอย่างก็จะแก้ไขได้แต่มันก็มีปากเสียงเข้ามาอีกนะครับเพราะไปเบียนกับดาวราหูเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรแหละข้อพยายามสงบในเรื่องของวาจาคำพูดและทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับไม่ต้องห่วงเนาะฟ้า50คนก็50การตัดสินใจอยู่ที่ตัวเราด้วยเป็นเหตุเป็นผลนะเรารู้แล้วว่าเราจะมีปัญหาในช่วงของวันที่29สิงหาไปจนถึงเดือนหน้าเราก็พยายามระมัดระวังกับในเรื่องของคำพูดแล้วก็อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่ต้องยุ่งนะครับเราแค่แก้ไขของงานเราเนี่ยก็เหนื่อยพอแล้วเนาะทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันอิทธิพลของลัคนากันอยู่ตรงนี้นะครับเพศตรงข้ามของคุณคือราศีมีนราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยโคจรอยู่ในราศีธนูเป็นเกษตรถอยหลังมาที่ราศีธนูเป็นเกษตรแล้วแปลว่าความรักความสุขความหวังของคุณอาจจะมีความขัดแย้งกันเพราะดาวพฤหัสบดีนั้นเล็งกับดาวราหูแต่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเกษตรแล้วนะครับอยู่ในเรือนพันธุคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะชาวราศีกันในช่วงของเดือนสิงหาคมแต่มันก็อาจจะต้องดูจังหวะด้วยว่าโรคระบาดของไวรัสนั้นมันคลี่คลายหรือยังถ้าคลี่คลายแล้วมีโอกาสแต่งงานแต่ถ้าไม่ได้ยังไม่คลี่คลายแปลว่าคุณโอกาสได้คอมมิตนะแต่ว่าคอมมิตเนี่ยมาทั้งปัญหาต้องแก้ปัญหาก่อนเพราะอะไรเพราะดาวราหูเนี่ยเล็งอยู่นะครับดาวราหูเล็งพระรหัสเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาก่อนถามว่าเคลียร์ได้ไหมมีโอกาสเคลียร์ได้นะแต่ก็มีปัญหามีปากเสียงกันก่อนแหละมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับไม่มีอะไรที่แบบไม่ดีอีกแล้วหรือว่าดีมันมีทั้งดีและเสียแหละชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรถ้าคุณรู้ว่าดวงเรายังแย่อยู่ในการที่จะมีปัญหาในการทะเลาะแต่เราก็ยังเลือกที่ยังจะทะเลาะอยู่คุณก็ต้องรับปัญหาตรงนั้นเพราะว่าดาวหูอยู่กลางฟ้าแปลว่าบุญกรรมของตัวคุณมันต้องชดใช้อลิแปลว่าอุปสรรคปัญหาไปอยู่ในเรือนกลางฟ้าแปลว่าบุญกรรมที่คุณต้องรับเนาะแปลว่าชาวราศีกันลัคนากันมีโอกาสที่คุณนั้นจะต้องแบบว่าแบกรับปัญหาแต่ปัญหาก็แก้ได้คุณอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องแบกรับปัญหาเหรอคือแบกรับปัญหาทุกคนต้องแบกรับปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถแก้ไขได้ไงโดยการใช้สติโดยการตั้งมั่นนะครับและดาวคู่ก็เป็นเกษตรแปลว่าความมั่นคงแล้วคุณสามารถแก้ไขได้คู่เนี่ยสามารถแก้ไขให้กับเราได้นะ
เรามีปัญหาอะไรปรึกษาคู่ได้คู่สามารถแก้ไขได้คนในครอบครัวสามารถแก้ไขได้เพราะพระรหัสเนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีธนูมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้สังหาริมทรัพย์ที่ดีด้วยนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะดีแล้วสำหรับชาวราศีกันแล้วก็ลัคนากันเนี่ยเป็นโอกาสทองเหมือนกันพยายามไขว่คว้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพราะมันเป็นความมั่นคงหลักทรัพย์ของตัวคุณแล้วนะครับเนาะก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถบรรเทาและแก้ไขได้จากดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราศีธนูนะครับประมาณนี้ปากเสียงมีแน่นอนแต่ค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขนะครับพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ก็กลุ่มกันเนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันก็ยังอาจจะมีทัศนคติมีบางอย่างที่ยังไม่เข้ากันแหละแต่ทุกอย่างยังมีกึ่งกลางมีระหว่างกลางกันพฤหัสบดีกับดาวราหูเล็งกันเขาแปลว่าคู่แบ่งครึ่งแปลว่าเราอย่าแต่ตามใจตัวเองเกินไปเราพยายามรับฟังเหตุผลของเขาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องแบ่งครึ่งเราเอาตามใจเราได้ครึ่งหนึ่งแต่เราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยอีกครึ่งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องบาลานซ์แล้วคุณจะสามารถแก้ไขแล้วก็ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ